สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบอร์ดี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อ What's in my bag ค่ะก็ในกระเป๋าเบอร์ดี้นะคะ1วันเนี่ยพกอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือเพิ่งไปเที่ยวมาฉะนั้นก็คือยังไม่ได้เอาของออกจากในกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็จะมาดูกันเลยว่าของที่เบอร์ดี้พกแบบเรียวๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเอาอะไรดีแอลกอฮอล์นะคะยุคโควิดค่ะฝาก็หายไปแล้วนะคะเป็นคนที่ใช้แบบทำของหายตลอดเวลาตึงนี่นะคะปกติในกระเป๋าบอดี้ก็จะมีพกกระเป๋าเล็กๆข้างในนะคะพอเวลาบอดี้เปลี่ยนกระเป๋าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาบอดี้ย้ายกระเป๋าก็คือตึงเอาไปใส่กระเป๋าอื่นได้เลยนะคะนั่นก็จะเป็นลายการ์ตูนอย่างนั้นค่ะเพราะเราชอบการ์ตูนมากในนี้นี่ค่ะยุคโควิดอีกแล้วนะคะไว้พ่นจมูกเวลาบอดี้ไปกินข้าวนะคะอันนี้คุณแม่บังคับให้ใช้ตลอดนะคะพ่นทุก6ชั่วโมงนะคะถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้นะคะบอดี้จะขึ้นแบรนด์และยี่ห้อเอาไว้นะคะที่สั่งซื้อบอดี้ก็ไม่แน่ใจเพราะบอดี้ไปขอคุณแม่มานะคะซึ่งแล้วก็พวกลิปนะคะที่พี่ต้องพกเอาไว้เพราะเราต้องเติมตลอดเวลาเนาะเวลาบอดี้ไปเที่ยวไปอะไรถ้าสมมุติเราไปงานนะคะเราก็เติมสีที่มันเข้มขึ้นหรือแมตต์ขึ้นหน่อยนะคะก็คือจะใช้หมดแล้วนะคะอันนี้ของ Inglot นะคะนี้ของ Dior คนดีคนเดิมในนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าโดเรมอนมากค่ะสายชาร์จนะคะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมในมือถือค่ะเลยต้องพกสายชาร์จไปแล้วก็หูฟังนะคะเผื่อเวลาคุยงานนะคะเราก็จะพกแบบนี้ภูมิใจเสนอเคสมากแล้วก็เลอะมากนะคะสวยงามแล้วก็มีลูกอมค่ะเผื่อหิวเผื่อจะเป็นลมนะคะชอบเป็นลมง่ายนะคะแล้วอมลูกอมเอาไว้นะคะแบบจะได้แบบมันมีอะไรกินตลอดเวลาแล้วก็บัตรเดบิตนะคะเผื่อเป็นคนลืมกระเป๋าตังค่ะอย่างน้อยเรามีบัตรเดบิตที่อยู่กับเรานะคะเราก็สามารถแบบใช้เงินได้แล้วก็อีกแล้วค่ะพกไว้หลายอันนะคะเพราะกลัวทำหายเป็นคนที่ชอบทำของหายบ่อยมากนะคะนี่ก็มีปากกานะคะพกเอาไว้เผื่อต้องเขียนต้องเซ็นอะไรค่ะไม่อยากใช้ปากกาคืนนะคะยุคโควิดนี่เยอะมากเลยอะของแบบอะไรก็ไม่รู้มันลุมประตุ้มนี่นะคะแปรงปัดขนตานะคะทุกอย่างต้องพก2อันเพราะว่าชอบทำหายค่ะเนี่ยเราก็จะมาปัดเวลาเราต่อขนตาเสร็จนะคะเวลาเบอร์ดี้ไปต่อขนตาเชลเบอร์ดี้ก็จะแบบอันเดียวไม่พอค่ะที่ขอ2เพราะว่าชอบทำหายนะคะในนี้เยอะมากยาหยอดตานะคะชอบตาแห้งเพราะเพิ่งไปทำเลสิกมานะคะแล้วก็โกวี่ค่ะเพราะว่าเราพกไปกินตลอดเพราะว่าบางครั้งตอนเช้าตื่นมาลืมทานค่ะเรากินระหว่างวันได้นะคะอันนี้กินแล้วเอลเลยจริงนะพูดจริงไม่ได้ล้อเล่นนี่นะคะให้ทายว่าคืออะไรกันไกลค่ะต้องพกไว้ค่ะไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าเราต้องพกไว้เพราะไม่ได้แบบบางครั้งไม่ได้แบบซื้อเสื้อผ้าแล้วประเด็นคือยังไม่ได้ซักเลยขี้เกียจอะไรเงี้ยแล้วเราหยิบออกมาเลยบางครั้งแล้วแบบเฮ้ยลืมแกะป้ายว่ะนี่ค่ะเรามีกันไกลพกไว้นะคะแล้วก็ลิปมันค่ะนี่ของ DSC ชอบมากหมดแล้วค่ะเหลือแค่นี้แล้วเราก็ทาเลยแล้วกันนะคะปากแห้งแล้วพอดีเฮ้ยอันนี้มันกัน UV ได้ด้วยนะเพราะว่าบอดี้เป็นคนที่แบบชอบตากแดดแล้วแบบงงมากว่าทำไมถึงมีไฝขึ้นที่ปากนะคะเราก็เลยต้องใช้ลิปมันที่แบบมันเป็น UV หน่อยเอาไว้กันไฝขึ้นอีกนะคะหมดแล้วในนี้ก็หมดแล้วนะคะในกระเป๋าโดเรมอนของเรานะคะยังไม่ถึงกระเป๋าหลักเลยค่ะกระเป๋าหลักยังมีอีกหลายอย่างนะคะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่มีแว่นตานะคะแว่นตาคือบอดี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่แว่นตามากคือทุกคนเห็นใน IG บอดี้ทุกคนจะแบบนี่ใส่แต่แว่นตาแต่แต่งหน้าทำไมก่อนแต่ก็คือต้องแต่งนะคะเพื่อให้รู้สึกสวยแต่สุดท้ายก็ใส่แว่นแล้วอันนี้ของอาร์ติโก้นะคะคือบอดี้เนี่ยชอบอันนี้มากเพราะว่าแบบใส่ชุดอะไรก็เข้าหมดเลยมันจะเป็นทรงหกเหลี่ยมทรงแบบเก๋ๆหน่อยแต่แบบมันเข้ากับทุกอันจริงๆต่อมา Apple Watch ค่ะตอนนี้ลืมใส่เพราะว่าหมดนะคะแต่ตอนนี้จะใส่ตลอดแล้วก็สายเนี่ยเราจะมีเป็นสายเหล็กนะคะแต่พอดีบอดี้ต่อกำลังกายก็จะเปลี่ยนเป็นสายยางเราก็คือสามารถเปลี่ยนได้ปกติหลังๆนาฬิกาแพงๆไม่ใส่ละค่ะอันเนี้ยเวิร์กสุดแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนสายเอาตามโอกาสนะคะต่อมา
แมสแมสที่จะใช้แล้วด้วยนะคะแกยังเก็บไว้อยู่นะคะโอ้ยนี่แล้วก็มีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์อันนี้ก็คือแบบไปได้ทุกที่จริงๆจะสะพายบางครั้งแบบเราไม่พกกระเป๋าไปแล้วก็สะพายไปได้เลยนะคะอันนี้ก็มีเพื่อนซื้อให้นะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่ากระเป๋าอันตังค์อันเก่าน่าเกลียดมากบอกให้ใช้อันนี้นี่ก็จะมีแค่บัตรนะคะเงินสดไม่มีเซาว้าแล้วก็บอดี้เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับมากนะคะเราก็เลยต้องมีกระเป๋าเครื่องประดับนะคะอยู่ในนี้ด้วยนี่เราก็จะมีพวกแบบกำลงกำไรเวลาบอดี้ไปเที่ยวคือเวลาบอดี้ไปเที่ยวทะเลบอดี้ก็ชอบใส่กำไรแบบเนี่ยสไตล์แบบผ้าๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกอะไหล่สีทองให้ดูว้ายนี่นะคะสีทองเนี่ยแบบที่บอดี้ใส่อยู่นะคะช็อปได้นะคะของ Bawa Collection ค่ะนี่แล้วก็ต้มหูที่ขาดไม่ได้นะคะขายดิบขายดีมากแล้วก็ที่บอดี้ใส่อยู่นะคะพกไว้ทุกกระเป๋านะคะพกไว้หลายคู่ด้วยเพราะว่าชอบทำหายนะคะก็เลยพกไว้หลายอันนางเป็น everyday earrings ของบอดี้เลยแล้วก็พกสร้อยข้อเท้าสร้อยข้อมือชอบมากแล้วก็จะมีอันนี้นะคะนี่แนะนำมากค่ะเป็นเงินชุบทอง18เชนค่ะของไปดีเองสวยงามคิดมากนะคะอันนี้อยากใส่ให้ดูแต่ว่าไม่ต้องใส่นี้ก็เดี๋ยวค่อยไว้รอคิดหน้านะคะจะใส่ให้ดูนี่แล้วก็มีสีเงินด้วยต้องหูเรานะคะเนี่ยเราก็จะพกแต่ของปาวาค่ะอันนี้ใครอยากซื้อก็แอดได้นะคะ LINE แอด Bawa Collection ค่ะ รู้สึกเวียนหัวเวลานั่งรถแล้วแบบมึนหัวง่ายค่ะเราจะดมยาดมนะคะวันนี้จะบอกเลยว่าของ Peppermint Feel อันนี้หอมมากค่ะวันนี้แบบอันอื่นใช้ไม่ได้เลยชอบอันนี้มากเราต้องเป็นสีดำด้วยนะสีดำหอมสุดไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้สีขาวจริงหอมหรือเปล่าแต่ก็ชอบสีดำค่ะดูสีดีต่อมานะคะกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยได้กระเป๋าเยอะนะคะแล้วก็เป็นลายการ์ตูนอีกแล้วนะคะนี้บ้าบ้าป้าป้านะคะก็อันนี้บอดี้จะเอาไว้ใส่พวกกล้องนะคะเพราะเวลาแบบไปทำคอนเทนต์หรือทำอะไรบางครั้งแบบต้องไอโฟนหนังไม่ค่อยสวยมากเราก็จะแบบพกกล้องนะคะรุ่นนี้ก็พกไปได้ตลอดเลยของโซนี่นะคะแต่บอดี้จำรุ่นไม่ได้อ๋อโอเค RX 100 Mark 7หรือเปล่า VII 7ค่ะนี่นะคะเข้ามาถ้าสมมติใครที่ชอบถามพอดีว่าในสแกมเนี่ยใช้กล้องอะไรนะคะก็จะมีแค่2อย่างคือ iPhone กับกล้องอันนี้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีพวกการ์ดรีดเดอร์นะคะเวลาเหมือนแบบถ่ายรูปให้เพื่อนหรือว่าถ่ายรูปให้ตัวเองนะคะเราก็จะจิ้มเข้ามือถือเลยแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะคะแล้วก็เล็กในเล็กค่ะเล็กในเล็กก็ยังมีค่ะในนี้ก็จะเป็นพวกเมมโมรี่การ์ดนะคะนี่คือคนที่พกเมมเยอะมากจริงเพราะว่าเวลาอิมพอร์ตเสร็จเราไม่ยอมลบรูปนะเมมเต็มเราก็เลยขี้เกียจลบไม่มีที่ให้ลบก็ต้องซื้อใหม่เต็มไปหมดเลยนะคะนี้ทั้งถุงเลยมารวมมาตุ้มมากแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อพวกแบตสำรองนะคะถือว่าเยอะไหมเนี่ยเยอะนะนางเอาจริงใบนี้นั่งจุได้เยอะนะคือตอนแรกบอดี้นี่ไม่ได้ใส่ชาแนลมานานมากแล้วแล้วสุดท้ายก็แบบพอเห็นใบนี้ก็แบบมันเป็นของฉันฉันต้องซื้อเพราะว่ามันธรรมะทะแมงแล้วก็ใช้ได้เยอะมากนะคะแล้วก็มีที่ใส่ AirPods อีกอันนึงค่ะนี่เซรามูนนะคะทุกคนรู้นะคะว่าเราชอบเซรามูนมากนะคะเราก็เลยซื้อมาให้เข้ากับiPhone รุ่นใหม่นะคะที่เป็นสี Deep Blue นะคะเข้ากับน้องลูน่านะคะน้องแบบสีม่วงลูน่าเข้ากันแล้วก็เลยตั้งชื่อเครื่องนี้ว่าลูน่าด้วยนะคะตอนแรกกะจะซื้อสีทองพอเจอสีนี้ไปก็เอาสีนี้ก็ได้ไหนดูอีกจริงๆในนี้ก็มีกระเป๋าข้างในในกระเป๋าใบเล็กใบน้อยของเราในนี้มีอะไรบ้างมีแค่ยางรัดผมนะคะกับคูปองส่วนลดสายคูปองส่วนลดค่ะนี่ของอะไรเนี่ยของเซฟอร่านะคะชอบมาก
ก็บแล้วก็เวลาเก็บแบบนี้นะคะแล้วก็จะลืมไปเลยจนวอชเชอร์หมดอายุตามสไตล์ก็อย่างมัดผมนะที่บอดี้ต้องพกไว้ตลอดเวลามีประมาณ10อันจะหายจนเหลือแค่อันเดียวแล้วก็อันสุดท้ายของชีวิตค่ะมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วโอเคยังมีอันนี้อีกอันนึงนี่ก็คือน้องก็จะเป็นแอคเซสซอรีของกระเป๋านะคะก็คือคลิปหนีบผมนะคะคือตอนแรกไม่ได้เห็นทุกคนใช้แล้วแบบเอ้ยทำไมทุกคนถึงใช้แบบเอ้ยเราใช้ไม่ได้หรอกเราผมสั้นแต่สุดท้ายเรามาลองใช้อ้าวก็ใช้ได้เราก็เลยซื้อแบบสะบั้นหันแหลกเลยนะคะอันนี้บอดี้ซื้อจาก Official Rosy Posy นะคะนี่ก็คือจะมีสลักเป็นชื่อตัวเองด้วยนี่อันนี้บอดี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่อันนี้บอดี้อันนี้ของซิลีนนะคะอันนี้ก็คือไปลบราค่าฟันมาเยอะมากนะคะกว่าจะได้นะคะโอเคแล้วอันนี้เราก็คือจะใช้เป็นแอคเซสซอรีกระเป๋าไปเลยแบบแมปไว้ตรงนี้นะคะเวลาสะพายกระเป๋าก็จะแบบเฮ้ยดูมีอะไรแบบนี้ก็คือถือว่าจุได้เยอะเนาะโอเคค่ะก็หมดแล้วก็ถ้าสมมติใครนะคะอยากรู้เรื่องอะไรนะคะหรืออยากให้บอดี้เนี่ยทำ YouTube แบบไหนนะคะก็คอมเมนต์หรือว่า DM มาหาบอดี้ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามกับ Subscribe ด้วยนะคะเจอกันค่ะ